พัฒนาทางด้านโลจิสติกและสโอประทานจะเป็นการช่วยพัฒนาการทำงานองค์กรต่างๆตั้งแต่ระดับบริษัทไปจนถึงระดับประเทศนะครับทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานนั้นสูงขึ้นและคุณล่ะทราบหรือยังครับว่าการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานคืออะไรต้องมีกิจกรรมต่างๆอะไรบ้างและสำคัญนะครับมันสามารถทำให้เกิดข้อได้เปรียบในการแข่งขันได้อย่างไรบ้างครับท่านจะได้เรียนรู้จากตัวจริงประสบการณ์จริงโดยทีมวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญทางด้านโลจิสติกและโซ่อุปทานโดยหลักสูตรนี้จะใช้กรณีศึกษาตลอดการเรียนรู้เพื่อให้ทุกคนได้มีความสนุกในการเรียนและเข้าใจได้ง่ายขึ้นครับคลิกที่หลักสูตรนี้เพื่อลงทะเบียนได้เลยนะครับมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันนะครับ